ดูสิครับผมไม่ว่าจะเป็นขนแมวเต็มเลยสงสัยที่บ้านเลี้ยงแมวด้วยนะฮะสุดๆจริงๆนะครับผมมีทุกอนูพูดตรงๆนะครับมีทุกที่เลยนะโอ้โหแล้วก็ที่เด็ดอีกที่หนึ่งเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเครื่องครับนี่ด้านหลังเครื่องนะครับผมสร้างอารยธรรมอารยธรรมถูกต้องแล้วนะสวัสดีครับทุกคนนะกับสวัสดีไปยังมิตรรักแฟนเพลงมิตรหมอแค้นแฟนหมอล่ำสบู่ทุกคนนะครับมื้อนี้ก็ดีใจนะครับผมดีใจที่มาทำการแสดงในมื้อนี้นะครับไม่ใช่แล้วครับผมอ่ะวันนี้ผมมีเครื่องออนเกียวนะครับงานปวดหัวมาอีกแล้วนะครับผมออนเกียวตัวนี้นะครับเป็นรุ่น HTR 494นะครับผมตัวเครื่องเนี่ยอาการพี่เขาบอกว่ากดไปเถอะครับผมเร่งไปเถอะไม่ตอบสนองนะครับแต่โชคดีที่ยังมีเสียงอยู่นิดนึงนะครับผมเพราะว่าวอลลุ่มเนี่ยบางครั้งก็สั่งงานได้นะครับบางครั้งก็ไม่ทำงานนะครับผมอย่างเช่นปุ่มเนี่ยเปิดติดนะครับแต่มันจะรวนอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวไป FM เดี๋ยวกับบลูทูธเนี่ยงานปวดหัวอีกแล้วครับนู่นเอาเข้าไปอ่ะใช่เอาไปเลยของง่ายๆไม่มีให้เรามาทำสักอันเลยอ่ะนะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับดูสิครับมันก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ยฮะมันทำให้อรรถรสในการฟังน่ารำคาญไปเลยนะครับผมเดี๋ยวก็สลับโหมดไปเรื่อยๆนะเห็นไหมฮะที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยทั้ง FM ทั้งบลูทูธทั้ง CD ทั้งทีวีนู่นเอาเลยจัดไปเลยครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะแต่ที่ดูผิวเผินเนี่ยก็คือไรฝุ่นนี่เต็มมากเต็มหลังเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวแกะฝาหลังให้ดูนะจะทำการแสดงแล้วนะทุกคนแกะฝาครับว้าวฝุ่นสุดยอดของฝุ่นเลยอกอีแป้นจะแตกมันเยอะไปหมดเลยครับดูสิครับผมไม่ว่าจะเป็นขนแมวเต็มเลยสงสัยที่บ้านเลี้ยงแมวด้วยนะฮะสำหรับพี่เจ้าของเครื่องนี้นะครับผมดูที่ตัวบอร์ดนะครับผมเคอะมากนะครับสุดๆจริงๆนะครับผมมีทุกอนูพูดตรงๆนะครับมีทุกที่เลยนะโอ้โหแล้วก็ที่เด็ดอีกที่หนึ่งเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเครื่องครับนี่ด้านหลังเครื่องนะครับผมสร้างอารยธรรมอารยธรรมถูกต้องแล้วนะผมว่าสภาพนี้ก็คือฉี่แมวเต็มๆเลยนะครับความชื้นตรงนี้นะครับผมสนิมเคอะเลยนะฮะเย็นเดือนเลยดูสิครับน็อตก็ใกล้จะขาดแล้วนะเสร็จเดี๋ยวมันกินโอเคงานนี้ก็ต้องรื้อเหมือนเดิมครับผมงานนี้ก็จัดเต็มทั้งระบบเหมือนเดิมครับผมแยกชิ้นส่วนนะครับเทียดาวนะฮะบางคนก็ฝรั่งเขาเรียกว่าเทียดาวนี่แหละหรือดีเซมบี้นะฮะก็แยกชิ้นส่วนประกอบเพื่อเราจะไปล้างแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับให้มันสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะสำหรับตัวนี้ไปเลยครับโอเคตอนนี้คือแกะมาหมดแล้วนะครับให้ดูสภาพก่อนนะก่อนที่เราจะไปทำความสะอาดตัวสนิมนี่เคอะจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนนะสำหรับตัวเพลทตัวนี้เพลทด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็ปัญหาของเครื่องนี้นะฮะเกิดจากเมนบอร์ดนะครับผมจะสังเกตได้ว่ามันคอนโทรลไม่ได้เลยนะครับรวนๆนะครับผมเห็นไหมมันมีคราบเนี้ยให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับผมขึ้นเป็นเหมือนขี้เกลือแล้วตรงนี้นะครับใกล้ๆกับตัวชิปตัวนี้เนี่ยนะครับนี่แหละปัญหาหนึ่งนะครับผมความชื้นฝุ่นนะครับเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับอันนี้ก็
น่าจะน้องแมวนะน้องแมวทําหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ว่าน้องนะแต่มันเป็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวต่อไปคงต้องไปทําความสะอาดดีๆก่อนเราจึงจะได้เห็นว่าจุดไหนบ้างมีจุดไหนบ้างนั่นเองเริ่มกันเลยบางชิ้นส่วนของตัวออนเกียวแห้งนะครับแล้วก็สะอาดแล้วเรามาประกอบเลยดีกว่าบอร์ดจ่ายไฟบอร์ดนี้ผุดสัญญาณภาพเมนบอร์ดจูเนอร์ FM หน้ากากพาแนลและสุดท้ายนี่เพจหลังนะครับผมเราก็ทำความสะอาดได้ดีแค่นี้แหละครับเพราะว่าสนิมมันกินลงไปถึงพวกที่เขาสกรีนมาแล้วนะครับผมเนี่ยด้านหลังเดี๋ยวผมจะเคลือบแลกเกอร์ไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันลุกลามเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะเคลือบอย่างหนาๆเลยไม่อากาศเข้าได้นะครับถ้าอากาศเข้ามันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆครับผมสำหรับตัวสนิมตอนนี้เราประกอบเครื่องออนเกียวเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าปัญหาหลักของตัวเครื่องนี้มันอยู่ที่เมนบอร์ดนะครับผมอันนี้เราเพิ่งจะล้างทำความสะอาดไปแล้วก็ประกอบในบางส่วนที่มันพอจะประกอบได้นะครับแต่สาเหตุหลักจริงๆนะครับดูตรงนี้นะมันมีคราบนี่ครับผมคราบฝังแน่นนะทำให้ลายวงจรนั้นเสียหายนะฮะทำให้การทำงานของตัวเครื่องนั้นไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขจุดนี้ก่อนในส่วนของเมนบอร์ดนะเริ่มกันเลยครับเมื่อเช็คดูดีๆนะฮะมันผมว่ามันมีหลายจุดเหมือนกันที่มันเสียหายนะไม่ว่าจะเป็นจุดตรงนี้ที่เราเจอหลักๆคือตรงนี้เราเลื่อนมาอีกผมก็ยังเจอตรงนี้อีกเรื่องนี้ก็ยังเจอตรงนี้อีกโอ้โหมันเยอะมากนะฮะจุดเสียบนเมนบอร์ดตัวนี้นะฮะเดี๋ยวต้องจัดการมันแล้วครับผมเราจะได้รู้ว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้เดี๋ยวลองซ่อมดูนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมลองเช็คดูตรงนี้ดูก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยมันยังไปรอดหรือเปล่าแต่ดูท่าแล้วไม่น่ารอดนะคงต้องเปลี่ยนนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสลับตัวเมนบอร์ดนะครับนี่นะทำสวยสุดได้แค่นี้แหละนี่นะครับแบบสภาพเดิมเลยเหมือนเดิมเบิกจากโรงงานเลยครับได้เวลาประกอบแล้วจะได้ลองได้เทสกันสักทีว่ามันจะเป็นอย่างที่เราตั้งใจอย่างที่เราหวังหรือเปล่าโอเคนะประกอบเลยนะThank you.
เมื่อประกอบทุกอย่างเสร็จสับสมบูรณ์เราก็เหลือเทสนะครับผมเนี่ยล้างออกมามันก็สะอาดสวยงามเห็นไหมฮะดูดีเลยนะฮะต่างจากเมื่อก่อนลิบลับเลยเอาเรามาเสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะวุบวับวุบวับเหมือนเดิมหรือเปล่านะเสียบปลั๊กนะครับตอนนี้นี่ไม่วิ่งนะไม่วิ่งสลับไปสลับมาวอลลุ่มคอนโทรลได้นะครับผมก่อนหน้าคือไม่ได้เลยแล้วก็นี่ก็ตามมือเรากดเลยครับผมทุกอย่างใช้งานได้ปกติดีมาลุ้นเรื่องเสียงนะทีนี้เสียงจะเป็นยังไงมาเริ่มดีกว่าครับอันดับแรกสายลำโพงก็ยังไม่ได้ต่อเลยต่อสายลำโพงดีกว่าครับตอนนี้ผมทำการต่อสายลำโพงเข้ากับตัวช่องเซนเตอร์แล้วทีนี้จะลองมาเทสดูครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยมากครับผมฝนตกดีดีพี่น้องทั้งบ้านฝนตกดีบ่เนาะส่งข่าวส่งข้าวนี่ด้วยครับผมเดี๋ยวจะเสียบผมจะเทสที่โหมดออกก็ได้นะครับผมง่ายดีเสียบด้านหน้านี่เลยทำไมมิดซีดีล่ะครับมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยตัวมีเสียงมาแล้วอันนี้ต่อจากโทรศัพท์นะครับผมไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าช่องเซนเตอร์เขาจะไม่ยอมให้เสียงเบสออกอยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็ส่งงานได้สิครับรออะไรล่ะโอ้กว่าจะเสร็จนะครับสำหรับตัวออนเคียวเครื่องนี้นะผม HTR 494นะครับเสร็จแล้วไม่ลวนแล้วครับผมตอบสนองทุกอย่างนะฮะโหมดเสียงต่างๆได้เสียงไหนอันนี้โหมดได้เล็กจะออกแค่2คู่หน้านะครับผมดูหนังมันๆเลยครับงานนี้โอเคนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องของเรานะผมไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมต่างๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมต่อไปคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันดีมาลุ้นกันครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะจ๊ะ